คุณผู้ชมคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันมีการแสดงความรุนแรงออกมาหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ถ้าหากว่าหลอดเลือดหัวใจของเรามีการตีบตันแบบสนิทแล้วแล้วก็ผู้ป่วยจำเป็นต้องถึงมือคุณหมอให้เร็วที่สุดค่ะก็สาเหตุหลักของหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันนะคะก็คือมีการสะสมของไขมันอยู่ในบริเวณของหลอดเลือดของหัวใจนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแน่นแบบแน่นๆหนักๆอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็อาจจะเจ็บในบริเวณอื่นด้วยก็ได้ค่ะอย่างเช่นเจ็บบริเวณลิ้นปี่หรือว่าเจ็บร้าวไปแขนซ้ายหรือร้าวไปกรามอะค่ะอันดับ2ที่อาจจะมาได้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยอาการเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะเวลาออกแรงหรือว่าออกกำลังกายหนักๆต้องพาให้ถึงมือหมออย่างรวดเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันระหว่างที่มีอาการอยู่ได้เลยค่ะที่สำคัญเนี่ยเมื่อมาพบอายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยค่ะเราก็จะให้ยาหยุดยั้งชะลอการตีบของโรคเส้นเลือดหัวใจทันทีนะคะถ้าเป็นมากเนี่ยอาจจะให้ยาสลายลิ่มเลือดหรือว่าใส่ขดลวดบอลลูนนะคะของหัวใจอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหลายๆเส้นหรือว่าตีบหนักจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องนำไปสู่การทำไบพาสค่ะหรือว่าการผ่าตัดโรคเส้นเลือดหัวใจใหม่อะค่ะหากมีอาการต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยได้สมรรถภาพที่หัวใจที่ดีกลับคืนมาแล้วก็อายุยืนยาวค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะหากว่าคุณผู้ชมมีสัญญาณล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นอาการจุกแน่นหน้าอกหายใจติดขัดไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเนิ่นๆค่ะวันนี้เวลาของอารยไทยชุดนาทีสุขภาพหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ